ดยเรื่องนี้นะคะนางณฤมลพิญโยสินวัฒน์ค่ะโฆษกรัฐบาลก็ได้มีการแจ้งเตือนผ่านทวิตเตอร์บอกว่าอย่าหลงเชื่อนะผู้ที่จะอาสาลงทะเบียนรับสิทธิ์ชิมช็อปใช้เพราะว่าหากเนี่ยมอบข้อมูลส่วนตัวทั้งชื่อสกุลเลขประจำตัวประชาชนนะคะเลขหลังบัตรประชาชนรวมถึงเบอร์โทรศัพท์เนี่ยข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ของท่านเนี่ยสามารถนำไปทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆได้เพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่อให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่างเด็ดขาดและด้วยกระแสตอบรับของประชาชนค่ะที่เข้ามาลงทะเบียนร่วมมาตรการเต็ม1ล้านคนในทุกวันก็ทำให้มีการพูดถึงการขยายมาตรการออกไปอีกเป็นระยะที่2เรื่องนี้ค่ะนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองก็บอกว่าแหมตอนนี้ลงทะเบียนครั้งแรกเนี่ยยังไม่เสร็จเลยถ้าจะพูดถึงเรื่องของระยะที่2เนี่ยขอประเมินก่อนนะในเฟสแรกก่อนคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งต้องนำปัจจัยด้านภาวะเศรษฐกิจโดยภาพรวมเนี่ยมาพิจารณาประกอบด้วยค่ะเอาไปฟังเสียงประเด็นนี้กันจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีข้อสรุปนะครับว่าชิมช็อปใช้เฟส2จะมีอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปก่อนหน้านี้ว่าชิมช็อปใช้ปัจจุบันเนี่ยนะครับเข้าใจว่าตอนนี้ก็ครบ10แล้วใช่ไหมอย่างน้อยที่ยื่นนะครับ เราก็จะเร่งติดตามผลวันนี้เราก็เริ่มบ้างแล้วนะครับว่าไปใช้ที่ไหน อย่างไรเราจะติดตามผลต่อไปสักระยะหนึ่งแล้วเราก็จะดูว่าถ้าจะทำเฟส2จะทำไหมทำรูปแบบไหนนะครับขอดูข้อมูลหน่อยว่าเป็นไงฟังและชัดเจนนะคะยืนยันว่าเฟส2เดี๋ยวรอก่อนเฟส1ยังลงทะเบียนไม่ครบเลยนะคะส่วนภาพรวมการใช้จ่าย5วันแรกค่ะมีผู้ใช้สิทธิ์ 76,450 คนยอดใช้จ่ายรวม628ล้านบาทส่วนใหญ่กว่าร้อยละ50เนี่ยใช้ในร้านโอท็อปวิสาหกิจชุมชนเนี่ยประมาณ330ล้านบาทร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอีก98ล้านบาทโรงแรมที่พัก10ล้านบาทโดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายมากที่สุดค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะรองลงมาเกาะชลบุรีแล้วก็สมุทรปราการส่วนภาคเอกชนค่ะก็มีการประเมินมาตรการชิมช็อปใช้ก็จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 20,000 ถึง 30,000 ล้านบาทก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.1 ถึง 0.2ส่วนการขยายมาตรการต่อไปอีกสามารถทำได้ถึงช่วงฤดูการท่องเที่ยวแต่ควรมีการประเมินความคุ้มค่าจากในระยะแรกกันก่อนนะคะ